แต่จริงๆข่าวแรกที่เราจะไปดูเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปที่อิตาลีนะฮะหัวข้อผมเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโควิด1 9เขยาวยุโรปอิตาลีวันเดียวตาย168สบศพติดเชื้อเป็นหมื่นๆบ้านเมืองเนี่ยร้างไปเลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันเดียวตายหตายหนึคนเกิดอะไรขึ้นกับอิตาลี ผู้ติดเชื้อทั้งหมดอยู่ที่1,000งกว่าคนนะครับวันเดียวตาย1 6อยหกเดี๋ยวไปดูภาพข่าวกันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าดูตัวเลขรวมของอิตาลีเลยนะฮะเราก็จะพบว่าอิตาลีเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่หนึ่งคนหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วทั้งประเทศคุณผู้ชมรู้ไหมฮะเท่าไหร่631คน ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ6%เลยครับโอ้โหคือปกติเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่สักประมาณ 2- ออัตราการติดเชื้อจะอยู่ประมาณ 2- 3ปแต่อิตาลีเนี่ยล่อไป6%เเลยนะครับคุณผู้ชมครับอัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อเนี่ยล่อไป6%เเลยทีเดียวอิตาลีนั้นคล้ายบ้านเราอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือ ทั้ง20แคว้นของอิตาลีเนี่ยมีประชากรซัประมาณ60.5ล้านคนประชากรก็ใกล้เคียงประเทศไทยอันนี้ต้องดูเป็นอุทาหรณ์อิตาลีมีคนใกล้เคียงประเทศไทยจู่ๆมีผู้ติดเชื้อแล้วพึบเลยนะครับจากคนเดียวกลายเป็นหมื่นคนในระยะเวลาสั้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสูงถึง6%หรือว่า631คนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาตายไปทั้งหมดเลยนะครับ631คน เขาตายไปทั้งหมดเนี่ย168คนนี่คืออิตาลีโอ้โหใจหายใจความแน่นอนครับใครที่ติดตามข่าวสารที่อิตาลีอยู่ณขณะน,นี้ใครก็ตามที่ติดตามอยู่ณขณะน,นี้ถ้าทีมงานมีภาพสภาพเมืองในอิตาลีเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยคือตอนนี้เนี่ยนะครับทางการของอิตาลีเนี่ยนะครับประกาศปิดเมืองทั่วทั้งประเทศให้ประชาชนกักขังตัวเองนะครับ ให้ประชาชนกักขังตัวเองเลยว่ากันง่ายๆไม่ควรออกจากบ้านเพราะมีโอกาสติดเชื้อทุกเมื่อส่วนใครที่จะออกจากบ้านและจำเป็นต้องเดินทางนะครับต้องมีเอกสารยืนยันแล้วก็ระบุถึงเหตุผลความจำเป็นและคำขออนุญาตให้เรียบร้อยคุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราไปทำงานไม่ได้ต้องอยู่กับบ้าน กับข้าวกับปลาอาหารจะพอหรือเปล่าข้าวของเครื่องใช้จะอยู่ได้หรือไม่เพราะถ้าจะออกจากบ้านต้องขออนุญาตดูสิครับกลายเป็นเมืองร้างขึ้นทันทีทันใดเลยนะครับที่อิตาลีเมืองที่โดดเด่นสวยงามมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างครับประชากรประชาชนหลบอยู่ในห้องอยู่ในบ้านทั้งหมด ดูฮะนี่อิตาลีฮะคุณผู้ชมครับวันเดียวอะวันเดียวอะตายหนึ่งร้อยหกสิบแปดศพอะรอลุ้นครับรอลุ้นครับเพราะว่าตอนนี้กาลังประชุมกันอยู่ท่านนายกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงลุ้นว่าใช้คาว่าลุ้นว่านะครับจะมีการปิดหน้านฟ้าสําหรับประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ก็คือเราก็บินไปไม่ได้เขาก็บินกลับเข้ามาไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับ อันนี้ไม่ได้มานําเสนอให้ตื่นตระหนกนะฮะไม่ได้นําเสนอให้ตื่นกระหนกนะฮะเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าเอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่าโอ้ใจคอไม่ดีเลยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ไทยติดเพิ่มอีกหกคนสองคนทํางานอยู่ที่สุวรรณภูมินะะสองคนทํางานอยู่ที่สุวรรณภูมิติดเลยติดเลยนะครับนั่นหมายความว่าที่สุวรรณภูมินั่นหมายความว่าที่สุวรรณภูมิ อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะแก้ปัญหายัางไงคุณผู้ชมเข้าใจผมที่ผมพูดไหมครับเพราะคนที่ไปทํางานสวนอภูมิ่งติดเชื้อปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อเลิกงานเขาก็กลับบ้านเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติตอนเช้าเขานั่งรถไปทํางานอีกติดไปแล้วสองเดี๋ยมันต้องมีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจริงไหมจริงเพราะไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ไงแล้วเป็นคนในขายที่ไม่ต้องกักตัวด้วยนะครับ ลุ้นครับจะปิดหน่านฟ้าหรือไม่นะครับนี่เป็นช็อตชี้เป็นชี้ตายเหมือนกันสำหรับประเด็นการแพร่ระบาดของโควิด -19 นักขณะน,นี้นะฮะ